ครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะก็มากลับมาทำคลิปกันบ้างดีกว่านะฮะก็วันนี้นะครับผมมาเก็บเลเวลแบบเสกนะฮะก็หลายคนน่าจะเคยเล่นพวกซอร์เซอร์อยู่แล้วนะครับแต่บางคนน่าจะมีปัญหากับการเก็บเลเวลช่วงเป็นเสกกับสคอล่าถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะมาแชร์วิธีนะเผื่อคนที่แบบคิดอยากจะเล่นซอร์เซอร์แล้วแบบเอ๊ะเก็บเลเวลยังไงดีว่านะครับผมวันนี้ผมมาแชร์วิธีเก็บเลเวลสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมช่วงเซิร์ฟเปิดใหม่ๆเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะนะฮะแต่ตอนนี้ทำได้แล้วนะครับก็คือการมา Heaven Drive นั่นเองนะครับ Heaven Drive เป็นหนึ่งเวทที่ค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นเวทหมู่เวทเดียวนะครับจะพูดว่าเวทเดียวก็ไม่เชิงเป็นเวทหมู่เวทนึงนะครับที่มีในคาร์ดแรกๆแล้วกันนะครับผมทีนี้นะฮะมาดูไอเทมสวมใส่ของผมก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะไม่นับเสื้อนะเสื้อมันไม่ได้เพิ่มความแรงอยู่แล้วนะก็กระทาทองบวก8ถ้าคุณไปซื้อในตลาดเนี่ยบวก7เนี่ยมันน่าจะ 3M ซึ่งก็ไม่ได้แพงมากผมคิดว่าไม่ได้แพงมากกับการที่ทำให้เก็บเลเวลง่ายขึ้นมากนะครับผมถ้าเทียบกับกระทาอีเดนกระทาทองทำให้เก็บเลเวลง่ายขึ้นมากนะครับอันนี้ช่างมันนะฮะมับหนอนเพิ่มความถึกคุณจะใช้ออฟที่ต่ำกว่านี้สักหน่อยก็ได้แต่ว่าของผมออฟอินเยอะมันช่วยเสริมความแรงได้เยอะนะครับตามมาด้วยแหวนมุดนะครับ2ข้างที่ใส่ซีรั่มนะครับอันนี้แหวนมุดเนี่ยยืมเพื่อนมานะยืมแอสซิ่งมาอ่ะโอเคเมื่อวานผมเก็บเลเวลนะครับไป3ชั่วโมงนะครับก็ได้เลเวลเท่านี้นะกับอีก15นาทีนะครับ3ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะครับนี่คือเลเวลที่ผมได้จากตั้งแต่สร้างตัวละครนะครับต้องบอกว่าผมมองว่ามันค่อนข้างไวนะนะฮะมาดูโรดแมปของผมดีกว่านะครับเริ่มแรกเนี่ยผมเกิดมานะครับเป็นเมจก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุยเควสอะคาเดมี่เสร็จมันจะเลเวลประมาณ7นะครับผมทีนี้นะฮะก็ไปยิงมูก้ายันเลเวล29เลยครับท่านผู้ชมยิงมูก้ายันเลเวล29แล้วก็อัพไฟบอล10นะครับผมคือตอนเป็นมูก้าเนี่ยถ้าของแบบนี้นะตอนแรกเป็นสายแหวนไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะคือถ้ามีไอแหวนเนี่ยนะครับไอกระทาเนี่ยใช้แค่เลเวล1เลเวล2มอนสเตอร์ก็ตายแล้วนะครับมูก้านี่ยิงทีละเม็ดคือเก็บเลเวลไวมากครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับผมอัพไฟบอล10นะครับแล้วก็วิ่งไปยิงออฟครับลากออฟคือผมขอแนะนำเป็นแมปด้านข้างมากกว่านะครับเพราะว่ามันคนน้อยกว่ามันลากได้ดีกว่าคือลากมากองใหญ่ๆแล้วไฟบอลทีเดียวมันคุ้มกว่านะครับเอามอนมันหยุดเฉยหลังจากไปออกนะครับสักเลเวล46นะครับผมคุณไฟบอลจนเลเวล46แล้วเนี่ยคุณก็ไปต่อที่แซนแมนนะครับผมไปต่อที่แซนแมนเนี่ยก็จะเลเวลไวเหมือนกันทำเหมือนออกเลยนะครับแต่แซนแมนเนี่ยจะมีปัญหานิดหน่อยบางทีมันมุดนะครับแต่ว่าลากไม่ยากครับท่านผู้ชมคือพอมันมุดแล้วถ้ามันมีตัวนึงโผล่ขึ้นมาคุณก็ยิงอีกตัวไปเลยครับมันจะโดนตัวข้างๆแน่นอนนะครับถ้ามันอยู่บริเวณนั้นนะถึงแม้จะมุดดินอยู่นะฮะก็เดินไปยิงไปนะฮะแซมแมนเนี่ยจะยิง2ทีนะครับผมขอแนะนำว่านะครับลงทุนนิดนึงนะฮะกดยาหน่อยนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะกดทางด้านของตัวเลนบูสเตอร์ตลอดนะเลนบูสเตอร์เนี่ยมัน10นาที1บาทนะครับพูดกันตามตรงคือ10นาที1บาทนะครับก็แล้วแต่คนนะฮะมองว่าคุ้มไม่คุ้มนะฮะคือผมเป็นคนที่มองว่าเมื่อก่อนผมเสียเงินเล่นเกมชั่วโมงละ20-25บาทนะครับแต่อันนี้เนี่ยชั่วโมงหนึ่งผมเสีย6บาทอ่ะผมยอมรับว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับตัวผมนะผมมองว่ามันคุ้มแล้วค่าไฟผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วเพราะยังไงต่อให้ผมไม่เล่นเกมผมก็เปิดคอมอยู่ดีนะฮะตามนั้นนะครับหลังจากที่คุณเก็บแซนแมนนะครับจนเลเวล68นะครับคุณก็มาต่อที่ฮาร์ปี้เนี่ยอยู่ได้ยาวมากๆนะครับหรือคุณจะแวะไปทำเควสอีเดนก็ได้นะครับแต่ผมไม่นะฮะผมขี้เกียจนะครับก็เนี่ยคุณก็อยู่ฮาร์ปี้ได้ยาวๆเลยครับผมจะเก็บเลเวลให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะฮะคือพอสแตทมันเยอะๆเนี่ยเอาให้มันยิงทีเดียวตายนะครับทีเดียวตายกับทีเดียวไม่ตายต่างกันเยอะมากดังนั้นยังไงก็ต้องยิงทีเดียวตายนะครับสำคัญมากนะครับขอตามเขาจะคุยกับผมเนี่ยอัดยาขอด
อดูของครับคือที่จริงมันไม่มีอะไรมากนะของผมอ่ะลืมดูเซตชาร์โดนะครับมันก็จะมีเพิ่มเด็กนิดหน่อยให้ไล่เร็วไอ้แหวนนี่ก็ผมว่าไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นอ่ะ1เปอร์2เปอร์นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ได้ตัวละ 2,000 เนี่ยนะครับแป๊บเดียวก็ขึ้นมานี่คือเลเวล88แป๊บเดียวขึ้นมา3เปอร์อย่างเงี้ยนะครับผมชุดหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่ง1เปอร์ชุดหนึ่ง1เปอร์ผมว่าแป๊บเดียวครับแล้วคนอาจจะถามว่าแล้วหลังจากนี้พี่จะไปเก็บอะไรต่อนะฮะถ้าคนที่ไม่ได้มีงบเยอะนะครับคุณก็นะครับไปเก็บโลวีนต่อก็ได้โลวีนก็ใช้ทางด้านของตัวHeaven Dive ต่อได้เหมือนกันนะฮะแต่ต้องยิง2ทีเพราะว่ามอนสเตอร์เริ่มเลือดเยอะแล้วนะครับหรือว่าคุณจะไปปาร์ตี้นะพวกลิ่นหินอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเลือดเยอะนะครับแล้วก็คนเยอะด้วยนะฮะคือมีความรู้สึกว่ามาทำอย่างนี้เร็วกว่านะฮะแต่ว่าถ้าไปตี้เนี่ยถ้าตี้ใหญ่แล้วมันขยันจริงตี้ใหญ่ก็เร็วกว่านะครับแต่ถ้าเลเวลแบบ95บวกล่ะครับทำอะไรสำหรับผมนะถ้าวิธีที่เร็วที่สุดไปดูดครับดูดแม็กมาจบนะฮะ2ชั่วโมงคุณเลเวล99แต่ถ้าคุณจะเก็บเองก็ได้นะเก็บเองก็ลิ่นไฟไปนะฮะยาวๆไปตามนั้นอ่ะลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อันนี้ตอนเป็นเสพผมอัพแบบนี้นะเพราะเดี๋ยวมันก็รีสกิลนะครับก็อัพทิ้งอัพคว้างไปนะฮะเห็นไหมไม่อะไรมากครับอัพเด้ง SP เต็มไปเลยนะฮะคือตอนเป็นเมดเอาพูดถึงตอนเป็นเมดก่อนเป็นเมดเนี่ยอัพไฟบอล10ไฟวอล10นะครับหรือคุณจะไปอัพไฟวอลก็ได้นะไฟบอล10เซฟตี้วอล10นะฮะสโตนเคิร์ส1โคบอล4หรือ5ก็ได้นะฮะแล้วอันนี้เนี่ย1หรือ2ก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอผมไปเสกแล้วพอยต์มันเหลือไงผมอัพแค่นี้อันอื่นมันไม่ใช้อยู่แล้วนะครับก็เลยต้องบอกว่าก็กลับมาอัพเด้งมานานนะมันช่วยได้นะครับในการเก็บเลเวลก่อนลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมติดตามพ่อมด01นะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปมาเรื่อยๆแหละนะครับตอนเล่นอาชีพอื่นไม่มีนะแต่อาชีพนี้อาชีพที่ชอบก็เดี๋ยวเจอกันครับ